อร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชรามรกตวันนี้เรามีเมนูไข่ลูกเขยกรอบมาฝากกันค่ะวิธีทำนำไข่ขาวลงคลุกแป้งทอดกรอบตักขึ้นชุบไข่ตีพอแตกให้ทั่วทั้งชิ้นจากนั้นคลุกเกล็ดขนมปังเตรียมไว้เทน้ำมันผสมสูตรไลท์รามรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนนำไข่ที่เตรียมไว้ลงทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันเทน้ำมันผสมสูตรไลท์ตรามรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟใส่น้ำตาลมะพร้าวผัดจนน้ำตาลละลายใส่น้ำมะขามและน้ำปลาผัดให้เข้ากันอีกครั้งแล้วปิดไฟพักไว้จนเย็นใส่ไข่แดงลงในภาชนะตามด้วยมายองเนสและน้ำที่เคี่ยวไว้คนผสมให้เข้ากันตักใส่ถุงบีบบีบลงบนไข่ลูกเขยกรอบเตรียมไว้จัดไข่ลูกเขยกรอบใส่ภาชนะราดด้วยน้ำไข่ลูกเขยตกแต่งด้วยหอมแดงเจียวพริกขี้หนูแห้งทอดและผักชีพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูไข่ลูกเขยกรอบ